ต่อเลยนะครับสถิติการชกของรัตนพลทั้งหมด35ครั้งนะครับชนะ32ครั้งเป็นการชนะน็อก24ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครั้งสุดท้ายก็ชนะน็อกคุณหลุยโดเรที่สระบุรีนะครับเป็นการป้องกันสมัย2ครั้งที่4นะครับส่วนทางฝ่ายเฮเรร่านั้นนะครับก็สถิติการชก12ครั้งชนะน็อก12ครั้งเอาไปครับชนะน็อก12ครั้งนะครับชนะคะแนน7ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับเป็นมวยที่เรียกว่าอันตรายทีเดียวแหละครับไม่ใช่หมูนะครับดังที่ท่านได้เข้าใจกันครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณตำรวจทางหลวงนะครับทุกสถานที่ที่ผ่านมาให้ความสะดวกกับช่องเจ็ดสีมาตลอดนะครับนี่คือคู่ป้องกันตำแหน่งครับระหว่างรัตนพลกับควนเฮเรล่านักชกจากโคลัมเบียนะครับจับตาดูดีๆนะครับเป็นมวยที่เรียกว่ามีฝีไม้ลายมือไม่ใช่หมูทีเดียวนะครับคู่นี้ทางควนเฮเรล่านั้นรูปร่างดำทำมึนทีเดียวนะครับรัตนพลแย่ขวาเข้าไปก่อนแย่ขวาอีกทีนึงยาวๆเข้าไปเฮเรล่ายังไม่ปะทะนะครับหลบไปหลบมาค่อยหลบไปหลบมาอยู่เอาแล้วครับเฮเรล่าโดนซ้ายไปทีนึงไม่งั้นกระเด็นออกไปแล้วครับแล้วก็แยบซ้ายตอบมาเฮเรล่าพยายามจะชกขวาตรงๆเข้าไปแต่ก็ยังไม่เข้าเป้านะครับรัตนพลยังตั้งหลักเอาไว้เป็นฝ่ายรับตลอดเวลาหลบไปหลบมาอยู่แล้วครับฝ่ายเฮเรล่าก็ถอยหาจังหวะถอยออกหุบซ้ายเฮเรล่านั้นดำแล้วครับจำได้นะครับดอกทีวีดำมืดเลยนะครับเป็นมวยขวาแล้วตอนนี้คนมวยซ้ายนะครับคู่นี้ก็นับว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูมากสำหรับการชกป้องกันตำแหน่งไฟบังคับของรัตนพลดัชบอยยิมในครั้งนี้คู่นี้จะแข่งขันกัน12ยกนะครับรัตนพลยับขวาไปที่ท้องเฮเรล่าถอยครับไม่กล้าปะทะด้วยเหมือนกันชกขวาตรงๆออกมาแล้วถอยออกไปอีกเฮเรล่าไม่ปะทะด้วยนะครับไม่ยอมปะทะด้วยพยายามอัปคัตซ้ายฮุกซ้ายแต่ยังไม่เข้าครับไม่เข้าเฮเรล่าพยายามถอยครับไม่เข้าปะทะรัตนพลเป็นฝ่ายแย่ขวาเข้าไปเฮเรล่าพยายามจะอัปคัตขวาก็ชกขวาซ้ายตามไปอีกยกแรกนะครับเป็นการชิมล้างกันดูก่อนแล้วรัตนพลซ้ายคล่อมไปตอนนี้ก็ต้องใช้ไหวพริบกันหน่อยแล้วครับเพราะว่าทางฝ่ายเฮเรล่านั้นเป็นผู้ท้าชิงที่เรียกว่าอันตรายมากทีเดียวเหมือนกันดูว่าจะทนหมัดของรัตนพลได้หรือเปล่านะครับเขาไม่ยอมปะทะตลอดเวลาเขาใช้ความจัดเจนถอยหาจังหวะชกขวาตรงๆเข้าไปแล้วครับตอนนี้เฮเรล่าพยายามถอยครับถอยอัตราคนเป็นฝ่ายสวนเข้าไปหาใกล้ๆไม่เอาอาวุธอะไรรุนแรงครับเฮเรล่ายับซ้ายมาจังหวะฮุกขวาเข้าไว้เฮเรล่าถอยครับถอยไปถอยไปถอยมาหมุนอยู่ตลอดเวลาหมดยกที่1ธนพลชกซ้ายเข้ามาทีนึงออกไปเป็นยกที่2แล้วนะครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150คุณวินัยวีระทุพงศ์แห่งบริษัทแอนตาซินจำกัดปูนซีเมนต์ตราเสือบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนคุณทรงพรจันเทศประธานกรรมการบริหารเบนทีทีซีทีทีซีรู้ดีเรื่องเป็นชมกันต่อครับรัตนพลชกซ้ายไปได้ทีนึงเหมือนกันนะครับถึงเข้าไปหาโยกเข้าไปยัดขวาแย่เข้าไปอีกทางฝ่ายเฮเรร่านั้นไม่ปะทะด้วยแล้วครับไม่ยอมปะทะชกขวาเข้ามาบ้างรัตนพลกอดเอาไว้การแยกออกรัตนพลยังเป็นฝ่ายรุกไล่ตลอดเวลาครับไล่เข้าไปหาใกล้ๆแยกขวาเข้าไปเฮเรล่าตอบด้วยขวาตรงๆเข้ามาแล้วรัตนพลชกซ้ายลูกนี้เฉียดไปนิดเดียวก็ลำตัวเฉียดไปรัตนพลเดินเข้าไปแยกขวาชกซ้ายลำตัวเอาแล้วครับจะเริ่มคล้ำเป้าหาแล้วยังไงก็ตวงยุ่งข้าวไว้ก่อนกำลังมาฮุกขวาพลาดไปเฮเรล่าหลบกำลังเดินแยกขวาเข้าไปอีกครับเฮเรล่าชกซ้ายชกขวาเข้ามาแต่ไม่รุนแรงเลยนะแล้วกำลังคนแยกขวาเฮเรล่าฮุกซ้ายออกไปกำลังชกซ้ายคล่องไปครับการแยกออกมาค
เดือนไปโยกเข้าไปหาทิศขวาหันไปซ้ายกันสั้นๆครับหันซ้ายลำตัวอีกทีนึงกรรมการแยกออกอาตมพลมันฝ่ายลุกไล่ตลอดเวลานะครับแต่วันนี้รัดกุมหน่อยไม่บุ้มบามนะครับชกขวาชกซ้ายครับคล่อมไปอีกแล้วยับขวาเข้าไปอาตมพลมันฝ่ายยับขวาไว้ใกล้ยับขวาทิ้งคาราล่าตอบซ้ายขวาเข้ามาชกขวาทิ้งอาตมพลหลบไปหลบมาอยู่ครับแต่ว่าแหมต่อยคาราล่าพยายามหนีผักไว้ตลอดเวลากรรมการแยกออกไปเฮ้ยล่านี่แรวพราวไปด้วยชั้นเชิงแล้วครับในก็มีนอกก็รวดเร็วนะครับยับซ้ายออกไปทุกซ้ายนะครับเปลี่ยนกัดทุกซ้ายทั้งขวาได้2กัดเลยนะครับแล้วตัวแต่ละคนก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับขัดซ้ายต่อไปแล้วผมทุกขวาจริงชัดๆครับยกที่3ดูกันต่อไปนะครับยกที่3เป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติคุณสมทรงอานนท์วัฒนาแห่งบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดรัชยามบริษัทสยามคูเวต้าอุตสาหกรรมจำกัดยางพิกอัพมิชลิน XCD พื้นปูกระบะแม็กซ์ไลเนอร์ชมต่อครับเราได้พยายามพกซ้ายพกขวาแล้วก็หมุนออกไปครับออกรวดเร็วนะครับทันใจดีจริงๆฮันเดล่ารวดเร็วครับไม่ประท่าหลบไปหลบมาแล้วทางบนทกซ้ายผิดไปอีกครับเวลาพยายามถอยไปแล้วทางบนทกซ้ายลำตัวเอาแล้วครับจับเป้าใหญ่ๆแล้วครับเต็มๆผืนเลยพยายามตอบซ้ายตอบขวาเข้ามาทางบนทางฝ่ายเดินเข้าไปแยบขวาแยบเข้าไปอีกซ้ายลำตัวเวลาพยายามพลิกซ้ายแล้วก็ออกมาอีกไม่ปะทะครับไม่ยอมปะทะด้วยแต่เป็นพลฝ่ายรุกไร่ครับตอนนี้ต้องเดินเข้าไปหาแล้วพยายามชกขวาเป็นการชกกลางเอาไว้แล้วก็ชกทุกซ้ายขวาตรงมาอีกหมัดนึงแต่ผลยับขวาชกซ้ายตามมาอีกเอาละครับแต่เป็นพลต้องเล่นนะครับตอนนี้เริ่มเล่นแล้วเฮล่าตอบนะครับเข้ามาแต่เป็นพลเข้าไปเฮล่าหลบไปหลบมาอยู่นะครับตอนนี้แต่เป็นพลขยันชกซ้ายลำตัวเข้าไปอีกขัดขวาตามไปซ้ายหมัดนึงตามแยกออกเฮ้ยแล้วไงคนฝ่ายลุกไล่เข้าไปแล้วครับตอนนี้เดินเข้าไปหาใกล้ๆเรล่าชกขวาเข้ามาฮุกซ้ายฮุกขวาแล้วมันเข้าแล้วครับซ้ายลำตัวเข้าอีกแล้วเรล่าต้องถอยนะครับต้องถอยต้องระวังด้วยถอยแล้วต้องระวังด้วยเหมือนกันเอาไปไล่เพลินๆก็ไม่ได้นะครับเรล่าอันตรายทีเดียวแต่เป็นชกซ้ายลำตัวชกซ้ายทีคล่อมไปนับไป8แล้วนะครับโดนลำตัวเข้าไปโดนลงเลยนะครับดูด้านล่างนะครับหน้าฝีไม้ลายมือจัดจ้านแต่ผมทุบซ้ายลำตัวเข้าไปอีกหลายเข้าไปหาต้องเร่งแล้วครับไม่เร่งไม่ได้เป็นอันตรายทีเดียวเรล่าทุบซ้ายเข้ามาขวาตามทุบขวาลำทุบขวาบนนี้ไงครับทุบขวาเกาะเอาไว้ทุบซ้ายซ้ายลำตัวซ้ายที่แข็งโอ้แล้วครับเฮ้ย5 6 7 7เฮ้ย9 9เยอรมันครับรับหน้าครับให้ทุบต่อครับหมดยกพอดีครับดีนะครับขอบคุณคุณสุธินสุรกิจนันทศิริบริษัทดิสโทนเซลประเทศไทยจำกัดน้ำมันบาจากคุณปีชาคุณนาคกิจเกษมเจ้าของสีดัชบอยสีคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดคุณมนตรีมงคลสวัสดิ์คุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเตชั่นจำกัดสนับสนุนนวลใช้ในการแข่งขันวันนี้และตำรวจทางหลวงทั่วประเทศครับศาสตราพลเริ่มเร่งนะครับเร่งไปอีกแล้วเร่งไปหาแล้วตอนนี้เร่งแยกขวาไปทุบซ้ายทีนี้เริ่มบวกนะครับทำให้เรล่าเริ่มบวกเข้ามาแล้วนะครับทับซ้ายลำตัวเข้าไปขวาลำตัวอีกไม่เอาหรอกซ้ายหมัดนึงทุบขวาซ้ายขวาเรล่าต่อซ้ายต่อขวามาเหมือนกันไม่หยุดนะครับ
ราชักเริ่มบวกเข้ามาแล้วตอนนี้เฮราชักเริ่มบวกนะครับเพราะว่ายก3โดน2นับซ้ายทุกขวาเฮราตอบซ้ายขวาเหมือนกันทางบนทุกซ้ายทิ้งท่อนไปโดนหักเข้าไปปัดซ้ายลำตัวการแยกออกมาเฮราทุกซ้ายเฮราตอบซ้ายขวาเข้ามาโอ้โหรัตนพลก็ทบสุดแรงเหมือนกันครับเฮอร่าคราวนี้บวกเลยรู้ว่าถอยแล้วอันตรายมากก็เลยบวกด้วยเฮอร่าตอบฟ้าตอบขวางระดับตัวเหมือนกันเบาๆเฮอร่าทบขวาบ้างรัตนพลทบขวาซ้ายผ่านไปอีกแล้วนะครับซ้ายทิ้งซ้ายขวาเข้าไปหาเฮอร่าตอบฟ้าตอบขวาเข้ามาโอ้โหหน้ารัตนพลทุบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เฮอร่าดึงไปดึงมาหลบไปหลบตาอยู่เอาละครับประสาทเริ่มคืนแล้วคนชกลำตัวชกขวาลำตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยคนชกซ้ายเฮอร่าตอบซ้ายขวาก้มลงมาการแยกออกคนชกซ้ายเข้าไปเฮอร่าตอบขวาเข้ามาเราคนไม่หยุดนะครับทางซ้ายทางขวาประเคเข้าไปซ้ายทางสั้นอีกทีนึงเฮ้ยทุกซ้ายอีกเวลาต่อซ้ายต่อขวาลำตัวเข้ามาวนทุกซ้ายทุกขวาเวลาต่อขวาโยกไปโยกมาทุกซ้ายตามไปมาแล้วทุกคนเฮล่าต่อประคับขวาแล้วรัตนพลประคับขวาชกซ้ายตามไปประคับขวาที่สี่ที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงรัตนพลชกซ้ายออกไปแล้วกอดเอาไว้ยกที่5ครับยกนี้คณะสมุทรประชาสัมพันธ์สมาคมชาวพิจิตรขอเชิญพิจารณาสิทธิ์ของหลวงพ่อสุทัศน์ที่มีวงกาวาดวัดท่าหลวงพิจิตรพิจิตรนะครับร่วมพิธีทางรูปเททองรูปเหมือนครับกาวาดในวันที่13พฤษภาคม2540นี้นะครับขอบคุณพลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เกษมประวิตรราชประชารีสอร์ทราชประชาสปอร์ตรีสอร์ทปักช่องที่อำนวยความสะดวกให้กับคณะแชมป์โลกครับชมกันต่อครับยกที่5ยกที่5แล้วครับยกนี้เฮอร่าพยายามทุกซ้ายทุกขวาตรงๆเข้ามาเหมือนกันรัตนพลแย่ขวาเบาๆเข้าไปแย่ขวาไปอีกทีนึงแย่ขวามาทุกซ้ายรัตนพลชกด้วยความมั่นใจครับในชกในบ้านของตัวด้วยเฮอร่าพยายามกดหัวรัตนพลลงมามีความมั่นใจในตัวเองครับวันนี้เพราะว่าพกในถิ่นกำเนิดของตัวเองคนทุกข์ตรงตรงเข้าไปครับพยายามยิงเข้าไปหาซ้ายลำตัวซ้ายบัดนักทางก็ไม่ถนัดครับรัตนพลพยายามยืนตั้งหลักเอาไว้เฮอร่าชกเข้าชกขวาเข้ามากอดเอาไว้พยายามชกเข้ามาตลอดเวลาครับกรรมการเตือนรัตนพลอยากกดคอเขาคนนี้ไม่ปล่อยลุกไล่เขาไปหาสารหมัดเป็นคนละหมัดซ้ายกับขวาคนชกซ้ายลำตัวขยับขยับรอบแม่เฮอร่าพอขยับหลบแล้วขยับก้มแล้วครับขยับก้มเลยก็ขยับหมัดเหมือนกันเป็นทิศซ้ายคล่อมทิศขวาเข้าไปอีกเฮอร่าเข้าแต่ไม่ยอมปะทะหลบไปหลบมาดึงไปดึงมาถอยไปถอยมาอยู่ตลอดเวลาตะพงทุกซ้ายเฮอร่าก็ทักซ้ายเข้ามาตะพงทุกขวาคนต้องแข็งแรงครับต้องแข็งแรงเป็นพิเศษทีเดียวเพราะว่าพวกมันปั่นของตัวเองขยับขยับไม่ต่อยครับตาหุกขวาตามเลยซ้ายทิ้งใกล้ๆแล้วครับประคับซ้ายขวาทางซ้ายซ้ายโดนอีกแล้วเฮอร่าโดนซ้ายไปอีกแล้วครับตอนนี้ถอยถอยล่นไปแล้วครับมันต้อนให้เข้ามุนอักให้ได้ประคับซ้ายลำตัวขวาหุกหุกขวาเข้ามาอีกซ้ายมันกันสั้นครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคราวนี้ลำตัวด้วย
ค้างด้วยสลับไปสลับมาครับแล้วก็พยายามมาดวลหมัดด้วยตลอดเวลาเลยเอาครับหมดยกครับหมดยกแล้วแต่มันทุกซ้ายเข้าไปครับซ้ายอีกหมัดนึงขอบคุณใหม่มันยกที่6ครับขอบคุณท่านเมื่อกี้ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณสมานภูมิมากันชนะขอบคุณผู้ที่ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอบคุณประวัติอุตโมทขอบคุณคุณประชาธิปไตยคำสิงห์นอกขอบคุณสสคงอุดมตรีสุขขอบคุณสสนรงค์ภูอินทวงศ์ขอบคุณสสประสาทตันประเสริฐครับชมกันต่อครับมาถึงยกที่6ครึ่งทางนะครับครึ่งทางแล้วนะครับเดินเข้าไปชกใกล้ๆเหมือนกันเฮเดล่าก็ตอบขวาแต่ไม่เข้าเป้าครับเดินเข้าไปใกล้ๆอีกทีชกไปกลัวไปนะครับพยายามออกหมัดกันเอาไว้เฉยเพชรขวาลำตัวซ้ายขวาอีกหมัดนึงขวาใกล้ครับยัดขวาเข้าไปก่อนเลยโอ้โหซ้ายตามทั้งพับนะครับทีนี้แต่ไม่ถนัดไม่เต็มหมัดนะครับใจเย็นลงไปใกล้ๆอีกแล้วจะมีฝ่ายลุกไล่เข้าไปแต่ฝ่ายการหาช่องทางที่จะเจาะเข้าไปให้ได้เออล่ะต่อซ้ายแบบขวาแล้วหมุนออกไปชกซ้ายไปซ้ายไปทีนึงเออล่ะกอดเอาไว้กรรมการแยกออกมาวนเดินเข้าไปอีกเดินตอบทุกซ้ายเข้ามาทุกขวาทีไม่เข้าแล้วผมยืนตลอดทุกซ้ายเข้าไปแล้วเดินตอบขวาบ้างกันคนทุกซ้ายลำตัวเข้าไปตรงๆเลยกอดกันเอาไว้กรรมการแยกออกมาเอล่ายังเป็นฝ่ายหนีครับไม่ยอมปะทะแล้วชกขวาสวนออกมาตัวพาชกขวาบ้างตัวชกขวาทีนึงคนแม่แล้วทงกดคอเอาไว้ครับลูกนี้คนแม่คนเดินเข้าไปเดินเข้ามาขวาลงนี่เขียดไปครับเขียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองเอล่าตอบขวาเข้ามาคนเอาไว้ชกซ้ายสั้นชกซ้ายหมัดนึงเงยขึ้นมาโดนแล้วป่ามาทุกขวาเฉียบไปครับทัดขวาเข้าไปทัดที่ขาทัดซ้ายเบาๆแต่ไม่รุนแรงนะครับทุกขวาทีนี้ซ้ายสั้นเออล่านี่มวยที่เรียกว่าทุกขมหาแล้วโยกไปโยกมาอยู่แล้วครับทุกยากเหมือนกันทัดขวามาหมดยกครับหมดยกสมศักดิ์พันเกษมสสทวินเลิศสารายสสประทีปตีทาเวศสสยันยงร่วมพัฒนาสสชัยยาพรมมาสสวุฒิชัยสงวนวงชัยสสพงศกรอนบหานนะครับศิลาคาเฟ่นาจับบันเทิงยึดราคาตาฟอสวิจัยครับยิ่งใหญ่เป็นพระราชาเรื่องการเฉลิมพระองค์ครับเพื่อประชาไรเกิดมุกเกอร์และที่ขอบที่โรงแรมเฉลิมพระองค์นะครับตรงนี้ฉบับโดยจะเรียนดูทุกคนครับอันนี้ก็มาแจกของกันมากมายแล้วนะครับยกที่7นะครับยกนี้ครับแล้วทุกคนยังฝ่ายลุกไล่เข้าไปเลยล่าไม่ปะทะนะครับไม่ยอมปะทะด้วยเดินเดินเข้าไปครับทุกขวาเลยล่ากอดเอาไว้ทั้งทุกซ้ายทั้งสั้นทุกขวาที่ไม่โดนเฉียดไปครับเฉียดไปนิดเดียวพันช่วยพันพันขอจันอยู่กรรมการแยกออกไปยกที่7นะครับเออพยายามตั้งหลักไว้ถ้ามันทุกซ้ายไปก่อนเออร่าตอบขวามาแต่ไม่ค่อยรุนแรงเลยนักร่อมไปเออร่าพุกซ้ายแต่คนโยกไปโยกมาอยู่แล้วครับตอนนี้เออร่าพยายามปอดหมัดแล้วเอาบีบเหมือนกันนะครับแต่คนทุกยากเหมือนกันอย่างนี้เดินไว้ใกล้ๆคนทุกเออลากพยายามกดคอลงมาเหมือนกันทัศพลทุกซ้ายทางสั้นขวาตามมาอีกไม่โดนเออลากทุกซ้ายทุกขวาลำตัวทุกขวาบนทัศพลโยกไปโยกมาอยู่กระเชือกเหมือนกันตอนนี้ยกที่7นะครับทัศพลทุกซ้ายลำตัว
เฮล่าตอนคัดขวาเข้ามาทุกซ้ายมันเฮล่าก็จะมาทุกซ้ายเข้ามาคัดขวาคัดขวาลำตัวทุกซ้ายบนทุกขวาไม่เข้าทุกขวาทีนึงซ้ายสั้นพยายามตอนนี้เร่งนะครับเช็คเร่งเครื่องเข้ามาแล้วเริ่มเครื่องร้อนเต็มที่แล้วเร่งใหญ่เหมือนกันครับตอนนี้นาทียกที่7แล้วเฮล่าไม่ถอยมากแล้วครับตอนนี้มีโต้ตอบเฮล่าพุทธาพุทธาพลาดทุกขวาตรงทุกซ้ายทีนึงมาทวนตอบซ้ายตอบขวาตอบซ้ายบนมาทวนทุกขวาคัดต่อไปแล้วคัดทีไม่เข้าครับชกซ้ายชกขวาที่หน้าชกซ้ายชกขวาทีข้ามไปเฮล่าต่อไปขวาเข้ามาเอาละครับตอนนี้ปักหลักครับปักหลักสู้แล้วทั้งซ้ายทั้งขวาตอบมาเหมือนกันเจ็บที่ผ่านมานี่เป็นยังไงครับอาตานุพลโดนเหมือนกันต่อไปยกที่8ครับยกที่8แล้วนะครับรายชื่อผู้มอบทุนประเดิมกองทุนมูลนิธิหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทนะครับท่านประจวบกายสารครับ1ล้านบาทบริษัทเจริญโภคภัณฑ์1ล้านบาทบริษัทพีเมียเพลส 500,000 บาทบริษัทวิกิพันธ์ก่อสร้าง 500,000 บาทบริษัทคงทนเอ็นจิเนียริ่ง 500,000 บาทบริษัทสีแสงการโยธา 500,000 บาทคุณประวิตรลิปตะพันลบ 500,000 บาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 2 ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสำหรับเข้ากองทุนมูลนิธิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ 6,500,000 บาทถ้วนขอบคุณครับยกนี้ครับยกที่8แล้วจะรักษาเฟ้ตุรวงคณิเทิงที่ครบวงจรก็ตามที่แต่เล็กทีมงานบริหารงานโดยยอดรักสลักใจครับโดยที่เฉพาะขอนแก่นนะครับภูเก็ตยอดรักสลักใจบริหารงานด้วยตนเองนะครับยกที่8นะครับยกนี้ครับอาจารย์ธนพลยังฝ่ายลุกไล่เข้าไปขวาแหย่เข้าไปหาเฮล่าไม่ใช่หมูนะครับตั้งหลักได้นี่ต่อโตลุนโมรวดเดียวดีเหมือนกันไปอย่างนั้นไม่อยู่อันดับหนึ่งนานนะครับครองอันดับหนึ่งมานานทีเดียวยิงจากขวาเข้าไปซ้ายลำตัวกระตัดซ้ายทีนึงเฮล่าต่อฮุกซ้ายบ้างเอาละครับไม่เป็นไรครับก็คงตั้งหลักได้แล้วทีนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับเพลงยาวแล้วเพลงยาวแน่นอนยกที่8นะครับหกซ้ายเข้าไปนี่เขาได้หายขวาลำตัวซ้ายทีนซ้ายสั้นบอลเอาไว้การแยกออกมาเดี๋ยวคนเดินเข้าไปอีกหกซ้ายบนบ้างกำลังพันชิโร่พันชิแล้วกำลังเดี๋ยวบอลเอาไว้กรรมการแยกออกครับยกที่8ครับยกนี้เฮล่าตอบขวาเข้ามาบ้างทุกขวาตรงๆเข้ามาแล้วจะเป็นทุกขวาเฮล่าหลบตามลงไปไม่โดนครับวงนี้เกียดไปได้ทุกซ้ายลำตัวเฮล่าเดินทุกซ้ายยาวๆซ้ายอีกทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาซ้ายเลยครับวันนี้ทั้งสองหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาเฮล่าต้องถอยครับอยู่ไม่ไหวชกซ้ายชกขวาชกซ้ายขัดขวาลำตัวขวาลำตัวซ้ายลำตัวขวาบนซ้ายบนโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตะเคียนเข้าไปทั้งล่างทั้งบนเลยเวลาดึงไปดึงมาอยู่อันนั้นมันชกซ้ายชกขวาที่หน้าหมดยกขอบคุณสส.ปีชาเราหักคงชนะสส.พินิจจันทรสุรินทร์พลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เกียรติจันทร์ประวิตรราชประชาสปอร์ตรีสอร์ทปากช่องที่อำนวยความสะดวกคณะแชมป์โลกขอบคุณครับMBS สปอร์ตศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องกีฬาเยี่ยมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเปเปอร์โพสเตอร์รับประกันคุณภาพนะครับอยากจะทานอาหารอร่อยครับไปที่ครัวเอเชียนเกมนะครับราชดำเนินครับเอเชียนเกมราชดำเนินอัตมพลทุกซ้ายเข้าไปแย่ขอแย่เข้าไปอีกครับตอนนี้เริ่มแน่นครับแล้วผมทุกซ้ายซ้ายหมันใกล้เฮล่าทุกขวาแล้วกอดเอาไว้นะครับไม่ยอมออกห่างไม่ยอมออกไปห่างเลยนะครับพยายามหลบให้พ้นรัศมีหมัดเฮล่าฝนยับขวาเข้าไปอีกเฮล่าชกซ้ายชกขวาเข้าบ้างเฮล่าชกซ้ายเข้าไปขวาฮุกตามไปแย่ขวาไปอีก
อบครับขวาลำตัวซ้ายซ้ายหมัดหนึ่งทุกขวาเข้าไปเฮเดล่าพยายามยับซ้ายแล้วหมุนออกไปก็ยังไม่ยอมปะทะแล้วครับปะทะยกเดียวครับยกที่7ยกที่7นะครับปะทะยกเดียวแล้วก็ไม่ปะทะแล้วตอนนี้ชักหวยแล้วนะครับขวาลำตัวเข้าไปเฮเดล่าต่อขวาเข้ามาบ้างเฮเดล่าต่อซ้ายต่อขวาเข้ามาแล้วตะพลเสียหลักครับตั้งหลักได้แล้วเอาไปใหม่เฮเดล่าชกขวาเข้ามาแล้วตะพลตั้งหลักได้แย่ขวาเข้าไปอีกซ้ายลำตัวเฮเดล่าพยายามหลบต่ำตลอดเวลาครับตะพลเดินเข้าไปอีกเข้าไปหาใกล้ๆชกซ้ายเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองแหละครับเฉียดไปโดนเต็มหมัดก็ยุ่งแน่เฮเดล่าพยายามชกขวาเข้ามาหมดยกครับครับยกที่9มาแล้วท่านพลพกซ้ายตรงๆเข้าไปที่หน้าครับยกที่10ครับคุณเด่นโตมีนาครับส.ส.จังหวัดปัตตานีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณสถิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานจัดการแข่งขันและพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีครับขอเชิญชมมวยป้องกันแชมป์โลกรุ่นเบนเทเวทของสภามวยโลกครับเป็นไฟบังคับของสิริมงคลนครทองปาร์ควิวแชมป์โลกชาวไทยจะป้องกันกับลาบานาเลสรองแชมป์ดับหนึ่งชาวเม็กซิโกครับวันศุกร์ที่4กรกฎาคมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีมวยสากลประกอบอีก3คู่มวยไทยอีก3คู่ครับช่อง7สีถ่ายทอดสดครับ 3:30 นเป็นต้นไปครับวันที่4นี้ครับพบกันที่ปัตตานีครับครับวันที่4ยังมีมวยภาพบังคับอีกรายการนะครับที่ปัตตานีครับอย่าพลาดชมกันครับช่อง7สีถ่ายทอดสดชมเหมือนกันอาจารย์บนทกซ้ายพอลำตัวเข้ามาเฮเดล่าพยายามถอยครับต้องถอยหนีออกไปอีกเฮเดล่าทกอัปคัตขวาเข้ามาฮุกซ้ายลับคัดขวาแต่ไม่ได้ผลครับไม่เข้าเป้าเฮเดล่าจะตายแล้วออกไปแล้วตนพลจะเข้าไปเฮเดล่าตบตนพลต้องหาทางเจาะกันใหม่ครับมาถึงค้อนเต็มทีนะครับ3ยกเท่านั้นเองครับค้อนทางเต็มทีแล้วดูที่ว่าตนพลจะป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับพยายามดึงหาจังหวะแยบขวาไปก่อนเฮเดล่าตอบขวามาก็ไม่โดนเหมือนกันอัตพลพยายามเข้าไปดึงไปหลบไปหลบมาโค้งซ้ายเข้าไปแล้วครับเอาไปใกล้ๆเลยเฮเดล่าพยายามพุ่งเหมือนกันแต่ไม่โดนครับอัตพลชกท้องอีกทีเฮเดล่าถอยออกไปอัตพลชกซ้ายทีไล่แล้วครับต้องไล่แล้วครับเฮเดล่าถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวครับก็ต้องต่อได้เข้าแหมเอาแต่ต้อนได้เข้ามุมอับเข้าไม่ได้ครับเฮเดล่าถอยออกมาเพราะความจัดเกมนะครับอันดับหนึ่งมาตลอดแล้วเป็นไฟมีไฟบังคับกันด้วยนะครับเฮเดล่าพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ต่อยอย่างเต็มความสามารถนะครับในบ้านเกิดของตัวเองแต่ต้องฮุกขวาเข้าไปเฮเดล่าฮุกซ้ายตอบมาอัตพลชกซ้ายสวนลงไปเฮเดล่าตอบฮุกซ้ายเหมือนกันเอาแล้วครับอัตพลเดินดีแล้วครับดีเข้าไปหาดีเข้าไปใกล้ๆอีกทีนึงเฮเดล่าถอยครับไม่ยอมปะทะด้วยครับดันเซอร์เรย์ running go กรรมการแยกออกมายกที่10นะครับยกนี้อัตพลชกซ้ายตรงๆที่ท้องเฮเดล่าประคัดขวาชกขวาที่หน้าเอาแล้วครับตอบโต้เหมือนกันอัตพลชกซ้ายชกขวาที่หน้าอีกอัตพลเดินเข้าไปอัตพลชกซ้ายชกขวาทิ้งหมดยกเข้าไปเฮเดล่าตอบซ้ายเข้ามาบ้างอัตพลชกขวาทิ้งซ้ายที่ค้างอัตพลคัดเข้าไปเลยยกที่11นะครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150คุณวินัยวีระผู้ชงแห่งบริษัทแอนตาซินจำกัดปูนซีเมนต์ตราเสือบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนดร.ทรงพรจันเทศประธานกรรมการบริษัทเบนซ์ PTC กรุ๊ป PTC รู้ดีเรื่องเบนซ์บริษัทอุ่นแห่งจันผู้ผลิตยาเม็ดตราใบแก้วเป็นยาระบายแก้ท้องผูกบริษัทไฟสารสาธารณจำกัดผู้ผลิตถ่านไฟฉายตรามาขาวแสงนวลไทยทนบริษัทโคเทียมพวดผู้ผลิตยาหอมตะสีทรงมาและยากระแสเส้นนักสีทองทองสีแดงครับยกนี้เป็นยกที่11แล้วนะครับก็เหลือยกนี้กับยกหน้าเท่านั้นเองก็หมดแล้วนะครับจะเป็นยังไงรัตนพลคราวนี้
เรือตอบซ้ายตอบขวาเข้ามาเรือยับซ้ายถอยออกไปแล้วจังหวะฝ่ายเดินเข้าไปเดินไปใกล้อีกขยับพอขยับแล้วโดนแล้วครับซ้ายโดนเข้าไปแล้วเรือฮุกซ้ายตอบมาเวลาขยับหมัดรัตนพลครับขยับซ้ายเป็นหลบต่ำลงมาทันทีเลยซ้ายที่ทางครับเป๋แล้วครับเป๋แล้วครับตุ้มทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขาซ้ายซ้ายขวาเวลาโดนนะครับโดนเป๋เป๋มาเหมือนกันยืนจะเขาสติไม่อยู่แต่ก็พยายามเหลือเกินครับพยายามยืนให้ได้แต่ผลชกซ้ายชกขวาใหญ่ไม่หยุดนะครับซ้ายที่หน้าซ้ายมันหนึ่งซ้ายหุกขวาครับอันดับการซ้ายขวาตามไปซ้ายทีนึงซ้ายตรงตรงแขนซ้ายทีพลาดเดินนะครับแล้วมันทุกขวาทักขวาทกซ้ายคล่อมไปอีกโอ้โหเฮลาตัวรอดพยายามเหลือเกินครับยกที่11นี่โดนเยอะเหลือเกินสัญชาตญาณของอันดับหนึ่งนะครับปรับหลักประคองตัวให้ผ่านพ้นนาทีที่ปิดไปได้โดยพลสำคัญทีนี้พยายามกอดเอาไว้เฮเรล่าตอบซ้ายตอบขวาทุกซ้ายบ้างเฮเรล่าทุกซ้ายบนเฮเรล่าตอบขวาบนเข้ามาจันทร์พลฝ่ายเดินเข้าไปหาครับทุกซ้ายนะครับขวาเฮเรล่าก็ยืนโงนเงินเหมือนกันคนรู้สึกจะมีแผลที่ใต้ตาขวาซะแล้วครับตอนนี้แต่ไม่มีอุปสรรคนะครับไทยพยายามจะคอยยาวๆแต่ไม่เข้าทางฝ่ายพี่เล่นนะพี่บอยให้เล่นจังหวะดึงไปดึงมาแล้วแล้วทบขวาเข้าไปทบขวาอีกหมัดหนึ่งแต่คนเดินทะลุยัดขวาเวลากำลังทำยังไงครับแล้วตอนนั้นคนในใต้ตาขวาไม่ใหญ่ครับแผลไม่ใหญ่ยกที่3โดนไป2นับครับยกที่11นี่เกือบนับเหมือนกันแต่ไม่นับครับแล้วคนยับขวาก็ไม่ยับขวาลำตัวเวลาประคัดไม่โดนแล้วคนชกซ้ายลำตัวเข้าไว้ยับขวาเข้าไปอีกชกซ้ายยาวๆไปอีกมัดนึงเวลาต้องถอยแล้วคนยับขวาแย่เข้าไปขวาอีกหมัดนึงคนชกสบายแล้วครับตอนนี้ชกสบายแล้วต้องฟังต้องฟังนะไปมาไม่ยอมเข้าเหมือนกันเวลาหาจังหวะถอยไปถอยมาอยู่ชกขวาประคัดซ้ายแล้วบนหลบไปหลบมาครับเวลาชกขวาเข้ามายาวๆเวลาหุกซ้ายไม่โดนกดคอไว้นี่กอดทีเดียวนะครับไม่กล้าถีบหลานนี่กอดแน่นทีเดียวห่างไม่แน่นะครับที่โดนอีกยกที่12ยกสุดท้ายนะครับยกนี้แล้วจะมาชกซ้ายเข้าไปเร่งเลยเร่งคนชกสบายครับการชกนี่เริ่มสบายครับลมโกยมาอากาศสบายแล้วครับตอนนี้นักมวยสบายไปด้วยไม่ร้อนจัดขอขอบพระคุณตำรวจทางหลวงนะครับทั่วประเทศในความสุขกับช่องเจ็ดสีมาตลอดครับวันที่16นี้ท่านเจ็ดสีมีโปรแกรมถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเอาครับขับตาทุกขวาตามมาทางฝั่งเฮเรล่าแล้วก็ถอยออกอย่างเดิมแล้วคนทกซ้ายเฮเรล่าต่อซ้ายต่อขวาเข้ามาขยับขยับเฮเรล่าขอขยับไม่ได้ขยับเป็นกลัวครับเฮเรล่าหมดยกแล้วก็ต้องชมว่าฮวนเฮเรล่านั้นก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับในฐานะที่เป็นรองเบอร์หนึ่งเขาสู้อย่างชนิดท่าทรหดมีวิญญาณของความเป็นนักสู้อย่าง 100% ครับเรากำลังรอผลการตรวจนับคะแนนครับกรรมการสักขีพยานครับมิสเตอร์บินเบรนแนน
คุณอเนกหงทองคำครับกำลังตรวจสอบอยู่ที่ด้านล่างครับจะเป็นผลการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวก็รอสักครู่นะครับวินาทีของความระทึกใจตอนประกาศผลคะแนนนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับสู้กันมา12ยกคุณวิเชียรกำลังจะประกาศผลการให้คะแนนครับท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการให้คะแนนจากโคลัมเบียมิสเตอร์โลเกกาเซียให้รัตนพลดัชบอยยิม115คะแนนให้ฮวนเฮเรล่า113คะแนนกรรมการมิสเตอร์อเล็กซ์วิลาแคมป้าแห่งฟิลิปปินส์ให้รัตนพลดัชบอยยิม116คะแนนให้ฮวนเฮเรล่า111คะแนนกรรมการบุญเรืองถาคำฟูแห่งประเทศไทยให้รัตนพลดัชบอยยิม117คะแนนให้หวนเฮเรล่า109คะแนนท่านผู้ชมครับก็เป็นการป้องกันตำแหน่งภาคต่อไปนี้ขอเชิญท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณกรทัพพรังสีและท่านประธานจากการแข่งขันคุณจำลองครุกขุนทศได้ร่วมกันคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนให้แก่รัตนพลดัชบอยยิมคะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับกรรมการชาวโคลอมเบียให้รัตนพล115ให้เฮเรล่า113กรรมการจากประเทศฟิลิปปินส์ให้รัตนพล116ให้โฮเนล่า111และกรรมการบุญเรืองทักษ์กัมพูครับให้รัตนพล117ให้เฮเรล่า109คะแนนครับก็ชนะ3เสียงเอกฉันท์ครับขณะนี้นั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีครับคุณกรทัพพลังสีขึ้นพร้อมด้วยคุณจำลองพระคุณทศครับขึ้นไปคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับ